สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์เทคนิคการถักเชือกร่มลายคลื่นนะคะโดยลายคลื่นจะประกอบด้วยการถัก F หรือพ่อ1คอ6ครั้งในหลักเดียวนะคะและจะถักสีละ2แถวติดกันทำให้มีลักษณะออกมาเป็นลายคล้ายๆลายคลื่นตามจินตนาการนะคะโดยวันนี้แม่แต่จะมาแชร์เทคนิคว่าเราจะถักลายคลื่นยังไงให้ออกมาสวยงามไร้รอยต่อนะคะโดยชิ้นนี้แม่แต่ถักกระเป๋าลายคลื่นสังเกตดูนะคะแต่ละแถวแต่ละช่วงลายจะไม่มีลายต่อเลยนะคะเทคนิคการถักออกมาให้สวยเรียบเนียนไร้รอยต่อจะอยู่ที่ช่วงลายสุดท้ายของแถวนะคะตรงนี้เป็นช่วงลายสุดท้ายของแถวที่2เทคนิคการต่อแถวให้เนียนสวยจะหยุดตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะดึงออกก่อนแล้วถักให้ดูนะคะถัก F ลงไป6ครั้งในช่วงลายสุดท้ายจากนั้นเราก็เชื่อมติดแถวโดยการถักพักธรรมดาลงไปที่หลักสุดท้ายนะคะตรงนี้ถ้าเราถักช่วงลายต่อไปเลยตำแหน่งของลายจะไปอยู่บน F 6 ครั้งซึ่งลายจะไม่ลงตัวนะคะจะทำให้ลายเคลื่อนออกมาไม่สวยงามตรงนี้แม่แต่จะใช้เทคนิคการถักเลื่อนห่วงเดินหน้าไปเริ่มต้นลายที่ตำแหน่งกลางนะคะถักเลื่อนห่วงครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ตำแหน่งถัดไปก็จะเป็นตำแหน่งตรงกลางของลายพอดีนะคะเราก็เปลี่ยนไปหยิบไหมสีน้ำตาลนะคะจากนั้นก็ถักควักธรรมดาลงไปที่กลางลายค่ะเริ่มต้นถักลายของแถวใหม่ถัก F ลงไป6ครั้งที่ตรงกลางระหว่าง2ลายพอดีนะคะแล้วก็ไปถักควักธรรมดาลงบนกลางลายถัดไปนะคะก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะลาย F 6 ครั้งก็จะอยู่ระหว่าง2ลายของแถวข้างล่างพอดีนะคะจากนั้นก็ถัก F 6 ครั้งในช่วงลายถัดไปนะคะลายนี้ถักได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะแต่การเริ่มต้นแถวใหม่นั้นเราจะต้องมีเทคนิคลายจะได้ออกมาสวยนะคะตอนนี้ก็ถักลาย F 6 ครั้งมา2ช่วงลายแล้วสีน้ำตาลตรงนี้ก็จะเท่ากับสีส้มแถวข้างล่าง2ลายนี้นะคะเมื่อถักสีน้ำตาลแถวข้างล่างลายนี้เสร็จเราก็จะถักสีน้ำตาลในแถวข้างบนก็จะเท่ากับสีส้ม2แถวของแถวก่อนหน้านี้นะคะตรงนี้ก็จะถักซ้ำไปจนครบรอบแถวนะคะสำหรับเทคนิคการถักลายคลื่นก็มีมาฝากเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะนำเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้กับการถักลายคลื่นได้นะคะส่วนคลิปสอนการถักกระเป๋าลายคลื่นใบนี้เดี๋ยวจะลงขั้นตอนโดยละเอียดให้ชมในคลิปต่อไปนะคะก็ขอฝากกดติดตามช่องชมพู่ Handicrafts เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ